ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบพวกเด็กๆที่เที่ยวเดินเล่นอย่างจะมาเที่ยววิ่งเพ่นพ่านนั่งลงให้เรียบร้อยเป็นที่รำคาญผู้ใหญ่ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์วันนี้อากาศแจ่มใสดีฝนมันตกวันนั้นวันเดียวแล้วก็ล่างสังเทน้ำแล้วมันไม่ตกเลยสังยังแห้งเห็นว่าอากาศมันก็อย่างนั้น มันไม่อยู่ในอำนาจของใครบางทีก็มืดมัวสลัวไปบางทีก็แจ่มแจ้งจางปางเราก็สบายใจแต่ว่าถ้าไม่มีฝนนี่ก็มันเดือดร้อนเหมือนกันข้าวไม่ดีจะเอาอะไรมากินแต่ถ้าตกมากเกินไปน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองคนก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่มีอะไรที่เรียกว่าพอดีในโลกนี้เพราะเรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะปรับจิตใจของเราให้เหมาะกับเรื่องของธรรมชาติอย่าให้ต้องเป็นทุกข์เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันการที่เราจะมีความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นเราจะทำอย่างไรอันนี้มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราศึกษาสนใจเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงได้ชักชวนกันมาวัดในวันอาทิตย์ก็มาเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในหลักคำสอนในข้อปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปเพื่อให้อยู่ได้ความสุขความสงบตามสมควรแก่ฐานะถ้าเราไม่อยากจะอยู่อย่างคนเป็นทุกข์ไม่อยากจะนั่งกุ้มใจเดินกุ้มใจนอนไม่หลับไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นขึ้นก็เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในการที่จะปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะแก่สภาพการที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นทุกข์กันด้วยประการต่างๆการมาศึกษาธรรมะก็เพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาอย่างนี้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อจะได้ปรับตัวเราให้เหมาะแก่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์เพราะเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราจึงได้มาทำการศึกษาสนใจทุกอาทิตย์มาอาทิตย์หนึ่งก็เอาไปใช้แล้วมันก็จางไปจืดไปก็มาฟังเพิ่มเติมเอาไปใช้อีกก็ต้องว่ากันเรื่อยไปเหมือนกับเรารับทานอาหารรับทานทุกวันวันหนึ่งตั้ง3มื้อญาติโยมมื้อเช้ากลางวันเย็นพระนี่เพียง2มื้อบางทีก็มื้อเดียวก็ยังอยู่กันได้อาหารกายนั้นเป็นเรื่องสำหรับหล่อเลี้ยงกายแต่นี่ธรรมะนี่เป็นอาหารใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับเพิ่มต่อไปทุกวันทุกวันหรือว่า7วันก็มาเพิ่มกันเจ็ดทีหนึ่งมาให้กำลังแก่ใจของเราใกล้กับหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ใช้นานๆมันก็หมดพลังงานเราก็ต้องเอาไปเติมน้ำกรดหรือว่าเอาไปชาร์จไฟเพื่อให้มีพลังงานอยู่ในหม้อนั่นต่อไปเวลาจะใช้ก็ใช้ได้ดังใจฉันใดในชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันกำลังใจนี่มันเสื่อมง่ายเสื่อมเพราะสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา
เราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นบางคราวเราก็แพ้อย่างย่อยยับแต่บางคราวเราก็ชนะเอาตัวรอดปลอดไปกำลังมันก็ค่อยเสื่อมไปสิ้นไปเราจึงต้องมาเพิ่มให้มีกำลังแข็งเพื่อจะได้เอาไปต่อสู้กับอุปสรรคข้อกัดข้อในชีวิตของเราต่อไปเราจึงได้มากันเป็นประจำบางคนก็มากันหลายปีแล้วเราเกี่ยวกับการอาหารก็ต้องกินกันจนหมดลมหายใจการศึกษาธรรมะก็ต้องทำกันเรื่อยๆไปมันไม่จบไม่สิ้นนะต้องเอาไปใช้เรื่อยๆไปได้อะไรก็เอาไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเราก็จะได้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะการมาวัดของเรานั่นโดยเฉพาะที่วัดนี้มาถึงก็ทำการสวดมนต์การสวดมนต์นั่นไม่ใช่สวดเพื่อความขลังไม่ใช่สวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชอะไรๆต่างๆดังที่สมัยก่อนเข้าใจกันเรียกว่าสวดมนต์เพื่อให้เกิดความขลังเช่นสวดมนต์บ้านสวดมนต์ที่นั่นที่นี่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าการสวดก็คือการท่องคำสอนอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นเองเราท่องเพื่อให้จำได้สมัยก่อนนี่ไม่มีหนังสือสำหรับที่จะอ่านบ่อยๆก็มีการสวดท่องกันมาสืบต่อกันมาเช่นยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรถ้าที่รับคำสอนก็จำได้เอาไปสอนผู้อื่นต่อไปสอนแล้วก็ต้องท่องไว้ให้จำเพื่อจะได้เอาไปคิดให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาไปพูดบรรยายได้ตามความรู้ความเข้าใจนั้นลูกศิษย์ผู้มาใหม่ก็ต้องท่องกันต่อไปได้มีการสวดมนต์เกิดขึ้นสวดเพื่อให้จำสวดเพื่อให้ขึ้นใจแล้วก็จะได้เอาคำที่เราจำนั่นมานั่งพิจารณาถึงเนื้อของเรื่องนั้นๆแล้วก็นำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของเราต่อไปพวกเราที่มาสวดตอนเช้าก็สวดมีคำแปลด้วยสวดมีคำแปลนี่จะได้เข้าใจง่ายว่าสิ่งนั้นหมายความว่าอย่างไรเช่นว่าเราว่าเฉยๆเป็นคำบาลีเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นได้เป็นสมาธิในขณะสวดเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เกิดปัญญาจากการสวดสมาธินั่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าสูงเกินไปกว่าสมาธิก็คือขั้นปัญญาที่พระผู้มีพระภาควางหลักไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นเป็นการปฏิบัติขั้นต้นเพื่อควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติขั้นกลางก็คือควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบไม่วุ่นวายต่อจากนั้นก็ใช้กำลังจิตคิดค้นเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่มัวเมาไม่ประมาทอยู่ในสิ่งนั้นต่อไปการกระทำมันก็ไปเป็นขั้นตอนตามลำดับดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นในการสวดนี่เรียกว่าสวดเพื่อให้เกิดความสงบใจเป็นประการต้นขณะสวดมนต์นั้นบาปไม่เกิดขึ้นในใจของเราแม้การพูดธรรมะขณะพูดก็ไม่มีบาปเกิดขึ้นในใจขณะฟังก็ถ้าฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่สงใจไปคิดไปนึกในเรื่องอื่นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเราเหมือนกันเพราะงั้นการสวดการท่องการฟังการพูดธรรมะก็เรียกว่าปิดประตูอบายไม่ให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นในใจของเราคำว่าอบายน่ะหมายความว่าสภาพที่ไม่สบายที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าสภาพที่ไม่สบายเช่นใจเกิดความ เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความริษยาเกิดความพยาบาท
รือเกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เรียกว่าจิตใจไม่สบายขณะนั้นสภาพจิตตกอยู่ในอบายอบายภูมิอบายภูมิคือภาวะที่ไม่เป็นที่สบายภาวะที่เศร้าหมองภาวะที่ร้าวร้อนภาวะที่มืดบอดมันเป็นอบายทั้งนั้นแต่เวลาใดที่เราพูดธรรมะกันใจไม่ตกอบายอ่านธรรมะก็ไม่ตกอบายคิดค้นในเรื่องธรรมะใจก็ไม่ตกไปสู่อบายแต่สภาพจิตจะอยู่ในสภาพที่สบายปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นการสวดก็มุ่งไปในรูปอย่างนั้นทีนี้เราสวดคำแปลด้วยเราก็จะได้รู้ความหมายว่าที่เราสวดนั้นหมายความว่าอย่างไรให้รู้ชั่วขณะที่สวดก่อนแต่ว่าหลังจากเราสวดจำได้แล้วหรือว่าแต่ยังจำไม่ได้เราก็เอาหนังสือนั้นไปทบทวนในเวลาที่เราว่าเราก็ไปนั่งเพ่งพินิจพิจารณาในคำที่เราสวดเช่นเราสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงกัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราว่าแปลงนั้นก็รู้ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาหมายความว่าอย่างไรพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอธิบายไปในตัวเสร็จเราก็ต้องเอาไปนั่งพินิจพิจารณาด้วยตัวของเราเองเช่นเราอยู่บ้านเวลาไหนมันว่างก็เอาหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็ดูว่าอ๋อเราสวดว่าอย่างนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจึงเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกด้วยความเคารพการเอ่ยพระนามนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการเคารพเช่นเราพูดกับคนถ้าเราพูดเอ่ยชื่อเขาในขณะที่เขานั่งอยู่เฉพาะหน้าเรานั้นไม่เป็นการเคารพภาษาไทยเขาถือว่าไม่เป็นการเคารพแม้ในอินเดียในสมัยโบราณก็ถือว่าไม่เป็นการเคารพก็ควรจะใช้สรรพนามแทนชื่อหรือว่าใช้สิ่งอื่นแทนชื่อเช่นพระผู้มีพระภาคก็เป็นคำที่พูดด้วยความเคารพไม่เอ่ยชื่อของพระองค์ในขณะนั้นถ้าเราไปเอ่ยชื่อก็เป็นการไม่ถูกต้องมันเด็กๆมาหาอาตมามาถึงก็บอกว่าผมมีธุระจะพบท่านปัญญาหน่อยท่านปัญญาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ท่านปัญญาเรื่อยไปบอกว่าเธอนี่ภาษาไทยยังอ่อนมากยังไม่รู้เรื่องว่าควรจะพูดอย่างไรเขาไม่พูดเอ่ยชื่อผู้ที่เราพูดด้วยเขามีคำใช้เขาเรียกว่าสรรพนามสรรพนามใช้แทนชื่อจะเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้หลวงปู่ก็ได้หลวงตาก็ได้หลวงหน้าก็ได้หรือว่าจะใช้สรรพนามว่าใต้เท้าหรือว่าอะไรก็ว่าไปเถอะอย่าไปเอ่ยชื่อชาวบ้านก็เหมือนกันสมมติว่าเราไปหาคนคนหนึ่งชื่อนายสมชัยสมชัยเราไปถึงว่าคุณสมชัยสบายดีหรืออยากจะมาธุระกับคุณสมชัยสักหน่อยมันไม่ถูกต้องพูดอย่างนั้นน่ะควรจะพูดรู้อาวุโสอายุอานามว่าคนคนนั้นกับเราเนี่ยอายุมันต่างกันอย่างไรถ้าแก่กว่าพ่อแม่ก็เรียกว่าคุณลุงอ่อนกว่าก็เรียกว่าคุณอาคุณป้าแก่กว่าหรือว่าคุณหน้าอะไรไปอย่าเรียกคนนั้นมันแก่เรียกคนนี้จะเรียกแก่นี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเราเรียกว่าคนที่ถูกเรียกเขาไม่ค่อยชอบเช่นไปถึงเรียกว่าคุณยายเขาไม่ค่อยโปรดเท่าใดมันแก่ไปคุณย่านี่ก็ไม่ชอบเท่าใดถ้าเรียกว่าคุณหน้านี่มันค่อยยังชั่วหน่อยก็ยิ้มได้สักหน่อยนี่เราต้องเรียกให้เขาสบายใจด้วยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคนนั้นในขณะนั้นในอินเดียเขาก็มีคำสรรพนามใช้กันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะเอ่ยชื่อบุคคลที่คนเคารพนับถือเ
เขาไม่เอ่ยชื่อพระองค์แต่ใช้คำแทนชื่อคือว่าพระผู้มีพระภาคเรามาใส่เจ้าเข้าไปข้างหลังอีกหน่อยหมายความว่าเป็นเจ้าหัวใจเป็นเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะเราเมืองไทยเรานั้นมีพระเจ้าแผ่นดินเราถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สูงสุดในชาติในบ้านเมืองเรายกย่องบูชาเมื่อเอ่ยชื่อพระผู้ที่เราเคารพเราก็เรียกว่าเอาเจ้าไปแถมไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่คนอินเดียนั้นเขาเรียกว่าพักขวันพักขวันก็คือพักขวานั่นเองเช่นว่ามีพราหมณ์มาหาพระองค์ก็พูดว่าพักขวันพุทธะหรือใช้ชื่อสกุลว่าโคตมะพุทธะอะไรอย่างนี้แล้วก็สนทนาพาทีกันไปตามเรื่องตามราวจึงใช้คำว่าพระผู้มีพระภาคถ้าเราจะเอ่ยชื่อพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระผู้มีพระภาคให้ใช้คำนี้ในหมู่ที่เราเข้าใจกันพอจะเอ่ยชื่อพระองค์ก็เรียกว่าพระผู้มีพระภาคคนโบราณนั้นถ้าว่าเอ่ยชื่อว่าพระผู้มีพระภาคหรือว่าออกชื่อว่าพระพุทธเจ้ายกมือทุกทีสาธุเรื่อยจ้ะสาธุแปลว่ายกย่องเคารพบูชาสมัยนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราควรจะใช่ว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนี่หมายความว่าผู้ยิ่งด้วยความกรุณายิ่งด้วยความกรุณายิ่งด้วยความสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันพระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์มองคนเหมือนกันไม่มองว่าเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์แพทย์ในที่นี้ไม่ใช่หมอแพทยะหมายความว่าพวกค้าขายไม่มองว่าเป็นครามเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์หรือเวชหรือว่าเป็นสูตรวรรณะต่ำพระองค์ไม่ได้มองอย่างนั้นแต่มองว่าเป็นคนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเหมือนกันในสิ่งสี่อย่างคือในพราหุนในอังคุลิมาลในโจรเทวทัตแล้วก็ในช่างธนบาทในสี่อย่างนี้สี่บุคคลสี่เนี่ยพราหุนนั้นเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งก็เรียกว่าเป็นโอรสของผู้ที่ต่อมาได้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเรียกว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าแต่เราเรียกว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ถูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีโอรสแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำใครให้เกิดได้พราหุนนี่เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาก็ได้เป็นได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่านั่นก็เป็นลูกของนั้นน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อพระราหุนต่อพระเทวทัตซึ่งเป็นอันตรพานชั้นหนึ่งของลูกรังแกแม้กระทั่งพระองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็อังคุลิมาลซึ่งเป็นโจรเที่ยวฆ่าคนมามากมายก่ายกองในช่างธนบาลช่างธนบาลนี่คือช่างที่พระเจ้าอาชาติศัตรูกับเทวทัตสมรู้กันมอมเหล้าช่างตัวนี้ชอบเมาดื่มเหล้าชอบเหล้าให้กินกินแล้วมันเมาแล้วก็ยุบไปดักแทงพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำร้ายไม่ได้ด้วยอำนาจพระเมตตากรุณาน้ำพระทัยของพระองค์ในบุคคลทั้งสี่นี่เหมือนกันไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเอียงไปข้างนั้นเอียงไปข้างนี้เรียกว่าคงที่ในคนในสิ่งสี่ประการนั้นและในสรรพสัตว์ทั้งหลายใครมาหาพระองค์จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นกรรมกรในน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเสมือนกันวางเท่าเทียมกันคือวางไปในแง่ว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารน่าเอ็นดูเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่ยังมัวเมาอยู่ในกองกิเลสยังไม่สดเรื่องตนให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเป็นผู้ที่ควรจะได้ชี้แนะแนวทางชีวิตให้เข้าใจ
จะได้เดินถูกทางต่อไปน้ำพระทัยของพระองค์เป็นอย่างนั้นเราจึงเรียกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคหรือพระควันคือทรงยิ่งด้วยความกรุณาเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาจึงใช้เรียกว่าอย่างนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นี่ครับเขาอธิบายต่อไว้ข้างหลังเลยว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงอรหันต์นั้นหมายถึงบุคคลที่ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ศัพท์นี้ถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าอรหันต์ถ้าเป็นคุณธรรมก็เรียกว่าอรหัตมันผิดกันนิดหน่อยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าอรหัตเช่นเราพูดว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์บุคคลผู้นั้นได้บรรลุอรหัตตผลแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นชื่อบุคคลนะใช้ศัพท์ว่าอรหันต์แต่ถ้าเป็นชื่อคุณธรรมที่อยู่ในใจของบุคคลนั้นเรียกว่าอรหัตอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดพระอริยบุคคลนี่มี4ชั้นคือพระโสดาบันบุคคลพระสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระอรหันต์ เป็นชั้นสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบรรลุก่อนใครๆแล้วก็นำแนวทางนั้นมาสอนผู้อื่นให้ได้ปฏิบัติบรรลุตามไปด้วยเรียกว่าเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นั้นหมายถึงว่าผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้ขึ้นเฉยเพลิงกิเลสนั้นมันเกิดก่อนแล้วก็เกิดเพลิงทุกข์ตามมาเพลิงคือสิ่งที่เผาผลาญหรือว่าพูดภาษาง่ายๆว่าไฟไฟกิเลสไฟทุกข์ไฟกิเลสนั้นมันเกิดในใจของเราเกิดขึ้นแล้วมันก็เผาเราให้ร้าวร้อนเมื่อร้อนมันก็เป็นทุกข์เหมือนเราจับปลาไปเผาไฟถ้าตายก็ไปทั้งเป็นมันก็ดิ้นจนกระทั่งตายจนหมดลมหายใจเนี่ยคนจับปลาเป็นไปเผาไฟนั่งดูได้นับว่าจิตใจเขาทารุณก่อใช้เจอว่ามันน่าสงสารนะแต่ว่าไอ้ความอยากจะกินปลามันแรงมึงดิ้นก็ดิ้นไปกูปิ้งให้สุกมาแล้วกันแล้วก็มากินเนี่ยนี่เรียกว่าใจเขาทารุณต่อสัตว์พอสมควรถ้าเป็นคนที่มีใจสงสารปิ้งไม่ได้จับไปปิ้งทั้งเป็นไม่ได้ต้องทุบไปมันตายเสียก่อนก็ยังชั่วสักหน่อยบางคนมักจะอย่างนั้นคือว่าให้มันตายก่อนรอให้มันตายก่อนเวลาไปซื้อปลาพอไปถึงเห็นอ๋อยังเป็นอยู่ฉันไม่ซื้อเดินพ้นไปหน่อยกลับมามันตายแล้ววะไอ้คนขายมันก็รู้นะรู้ว่าปลาเป็นไม่ซื้อก็ช่วยทุบให้ตายพอกลับมาเห็นอ๋อตายแล้วฉันซื้อได้ที่พูดไปนั้นจะมีเจตนาเขาทุบหัวปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอยู่ที่ใจเองถ้าพูดเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรพูดไปด้วยความสำนึกว่าฉันนี่ไม่กินปลาเป็นฉันกินปลาตายพูดไปอย่างนั้นแต่ถ้าพูดด้วยใจนึกว่าพูดให้มันรู้มันจะได้ทุบให้ตายกูจะได้มาซื้อถ้าอย่างนั้นใจก็เศร้าหมองใจเป็นบาปเพราะพูดด้วยเจตนาที่จะให้เขาทุบปลาให้ตายเรียกว่าเศร้าหมองไปด้วย เป็นบาปเป็นเพลิงเผาผลาญจิตใจเพลิงกิเลสเพลิงกิเลสนั้นมันมีอย่างกองใหญ่ๆก็สามกองเรียกว่าราคะโทสะโมหะจะเรียกว่าตัณหาก็ได้ราคะกับตัณหานี่มันพวกเดียวกันนะพวกความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งนั้นๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสถูกต้องแล้วก็เกิดความพอใจยินดีอยากได้อยากมีนานๆมันก็เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าไฟราคะแผดเผาใจไฟตัณหาแผดเผาใจคนเราเวลาไฟราคะเกิดขึ้นนี่มันร้อนทำให้เกิดความการกระวนกระวายมีความรู้สึกอยากจะไปหาไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคนอยากจะซื้ออะไรบางคนก็แม้ต้องไปทันทีต้องไปซื้อมาทันทีซื้อแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ
ในวัตถุนั้นนี่เขาเรียกว่าไฟมันเกิดขึ้นในใจไฟราคะคือความอยากได้ในสิ่งนั้นอยากมีในสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไปซื้อถ้ามีใครมาขัดขวางอาจจะต้องฆ่ากันก็ได้ทำลายกันก็ได้ฆ่ากันบ่อยๆด้วยการยิงปืนให้ตายแทงให้ตายเอาลูกระเบิดไปคว้างใส่ให้ตายนี่มันก็ไฟนะเรียกว่าไฟราคะเกิดขึ้นก่อนคืออยากจะมีจะได้แต่ว่าคนนั้นมันมาขัดคอเมื่อขัดคอก็เกิดโทสะขึ้นมาโทสะเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีไฟโมหะโมหะนี่คือมืดไปหมดเหมือนกับว่าเราจุดไฟแล้วควันมันเต็มไปหมดมองไม่เห็นถ้าคนเผาหญ้าข้างทางรถยนต์เผาหญ้าควันก็ขึ้นมาบนถนนรถยนต์รถยนต์มองไม่เห็นรถที่สวนมาถ้าไม่ใช่ถนนวันเมย์ก็อาจจะชนกันก็ได้เพราะควันนั้นมันบังไว้ลักษณะโมหะนี่มันเหมือนกับควันตกไปหมดหรือก็เหมือนกับท้องฟ้าที่มืดไปด้วยเมฆหมอกมองอะไรไม่เห็นเมืองไทยเรามืดไม่เท่าใดเมืองนอกมืดหนักหรือมืดแรงมืดเอาพอใช้สี่โมงเย็นนี่มืดแล้วคล้ายกับเวลาทบค่ำความมืดมันรุนแรงมากปิดดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมาสู่พื้นโลกมองอะไรกันก็ไม่เห็นต้องเปิดไฟตามถนนเพื่อรถยนต์จะได้ขับไปมาสะดวกไฟอย่างนี้มันเกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าไฟราคะไฟโทสะก็ด้วยไฟโมหะก็มีด้วยเรียกว่าเป็นสามกองแล้วอาจจะเกิดไฟกองอื่นลอยลุกขึ้นมาผสมโรงเช่นไฟริษยาไฟพยาบาทไฟแข่งดีไฟถือตัวไฟไม่มานะว่ากูเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้มีความยึดมั่นสำคัญผิดในตัวตนด้วยประการต่างๆเลื่อนแต่เป็นกองไฟที่เกิดขึ้นแผดเผาจิตใจให้ร้าวร้อนให้กระวนกระวายไม่ให้มีความสุขทางใจความร้อนทางใจนี่มันแรงกว่าความร้อนทางร่างกายแดดร้อนมันก็อย่างนั้นแหละไม่รุนแรงเท่าใดทำให้ผิวหนังเสียมไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าใจร้อนแล้วมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเป็นทุกข์ทางใจแล้วก็ทำให้เกิดอาการกระวนกระวายการพูดการแสดงออกการกระทำทุกอย่างเป็นเรื่องร้อนทางนั้นรุนพลันทันเล่นใจเร็วใจร้อนทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีความยั่งคิดยั่งตรองอย่างนี้เขาเรียกว่าไฟร้อนมันเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับสภาพเย็นของจิตใจความจริงใจของคนเรานั้นไม่ได้ร้อนอยู่ตลอดเวลาความร้อนมันเกิดเป็นครั้งคราวเกิดเมื่อมีสิ่งมากระทบรูปมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสิ่งถูกต้องกระทบกายประสาทแล้วก็เกิดการปรุงแต่งที่ใจใจน่ะเป็นที่รวมใกล้กับว่ามีจุดหนึ่งแล้วก็มีสายโยงไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเมื่ออะไรมากระทบตาก็มันมาตามสายถึงใจกระทบหูก็มาถึงใจกระทบเสียงกระทบเกลียกระทบหัวหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวกายมันก็โยงลามไปถึงใจใจก็ปรุงแต่งใจของคนนั้นถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นฐานคือเมื่อรับด้วยอวิชชารับด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจสิ่งนั้นมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาแต่ถ้ารับด้วยปัญญาอะไรมากระทบเรารับด้วยปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นว่ามันไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแต่ไปรู้ว่าพิจารณาว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เมื่อไปจับตอนใดมันก็เป็นทุกข์ทางนั้นถ้าเกิดเราจับเหล็กที่ร้อนจับหัวข้างนี้มันก็ร้อนจับข้างโน้นมันก็ร้อนจับตรงกลางมันก็ร้อนเพราะเหล็กนั้นมันร้อน
จับตรงไหนมันก็ร้อนทางนั้นแหละไม่ว่าอะไรสิ่งที่มากระทบเรานี่ก็เหมือนกันมันเป็นของร้อนถ้าเราไม่รู้สึกด้วยปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามองเห็นสิ่งนั้นทันท่วงทีมีสติมาทันกับสิ่งที่มากระทบซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบการรวมตัวของตาของรูปของความรู้ทางตาสามอย่างมันรวมกันเข้าเป็นผัสสะเราก็รู้ทันตรงนั้นพอรู้ทันตรงนั้นกิเลสไม่เกิดไฟไม่เผาตัวเราให้เราร้อนเราก็สบายใจพระอรหันต์ท่านก็มีตาดูมีหูฟังมีจมูกมีลิ้นมีกายพระอรหันต์ท่านก็มีตาดูมีหูฟังมีจมูกมีลิ้นมีกายสิ่งต่างๆก็มากระทบท่านเหมือนกันแต่ว่าไม่มีอะไรคล้ายกับคลื่นกระทบฝั่งกระทบแล้วมันก็หายไปหรือว่าคลื่นกระทบถิ่นกระทบแล้วมันก็หายไปมันไม่มีอะไรเพราะท่านไม่ได้อยู่ด้วยการปรุงแต่งในรูปเหมือนกับเราทั้งหลายที่ยังมีอวิชชามีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจพุ่งขึ้นมาก่อนวิชชาเราก็ถูกอำนาจของความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจขึ้นมาแต่พระอรหันต์นั้นท่านไม่มีความรู้สึกอะไรรูปมากระทบจะเป็นรูปสวยรูปไม่สวยเสียงเคาะเสียงไม่เคาะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นรูปอะไรมากระทบอาหารอร่อยไม่อร่อยท่านก็อย่างนั้นมีจิตคงที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไหวหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลักษณะของพระอรหันต์นั้นเขาเรียกว่าสดาสตูสดาสตูหมายความว่ามีสติตลอดเวลาท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยปกติเป็นเช่นนั้นไม่ต้องทำแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะพวกคุ้นกันแล้วกับความเป็นอย่างนั้นสภาพจิตคุ้นกับสิ่งนั้นเสียแล้วจึงอยู่ในสภาพอย่างนั้นอะไรมากระทบก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านหวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นได้เพลิงกิเลสไม่เกิดแล้วเพลิงทุกข์มันก็ไม่เกิดตามมาแต่ว่าเราที่ยังเป็นปุถุชนเราเรียกว่าปุถุชนปุถุชนคือคนที่สติไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราอบรมน้อยอบรมสติก็น้อยอบรมปัญญาก็น้อยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจึงไม่พยายามสะสมอบรมตัวสติกับตัวปัญญาให้เกิดจนช่ำชองว่องไวเพราะฉะนั้นเมื่อถูกอะไรมากระทบเราก็หวั่นไหวกับสิ่งนั้นนั้นหลงไหลเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นยินดีมั่งยินร้ายมั่งเราก็มีเถิงลุกพุบพับพุบพับอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับไฟแกลบแต่ไม่มีลมพัดก็ติดกรุ่นๆอยู่พอลมพัดก็โหมมาก็ลุกบูขึ้นมาทีเนี่ยพอลมหายไปก็หาบูบลงไปอยู่อย่างนั้นจิตใจคนเราก็มีสภาพอย่างนั้นขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์อารมณ์เหมือนลมที่มากระทบไฟแกลบพอลมพัดป่าวูบลุกขึ้นสว่างพอลมหมดแอบลงไปใจเราก็เป็นอย่างนั้นพอมีอารมณ์มากระทบก็พุทธขึ้นมาทันทีตามหลักของกามาการบางทีก็ยินดีเหลือเกินบางทีก็ยินร้ายเหลือเกินมันก็เกิดกิเลสได้ง่ายเกิดเผาผลาญจิตใจของเราได้ง่ายจิตใจจึงไม่เป็นปกติไม่อยู่ในสภาพหน้าตาดั้งเดิมแต่มันถูกปรุงแต่งด้วยสีสันในรูปต่างๆปรุงแต่งให้เกิดความรักให้เกิดความชังให้เกิดความหลงเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องต่างๆมากมายกายกองมันเป็นขึ้นในรูปอย่างนี้จึงเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตไม่เหมือนกับพระอริยบุคคลซึ่งท่านดับเพลิงกิเลสไม่มีเชื่อที่จะให้เกิดอีกต่อไปเชื่อมันไม่มีไฟมันก็ไม่เกิดและเมื่อไฟกิเลสไม่เกิดไฟทุกข์จะมาได้อย่างไร
ไฟทุกข์ก็เลยไม่เกิดมันดับวูบหายไปท่านจึงอยู่ในสภาพสงบเรียบร้อยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระอรหันต์มีลักษณะอย่างนั้นดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงความหมายเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้ความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะได้นำหลักการของพระอรหันต์นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องมองดูตัวเราว่าเรามีความเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการของชีวิตขนาดไหนเรามีความรู้มีความเข้าใจขนาดไหนเรามีสติปัญญาขนาดไหนเมื่ออะไรมากระทบเราเราเป็นอย่างไรเราวู่วามไหมเราร้อนไหมว่าสิ่งนั้นมากระทบทำให้เรารู้สึกอย่างไรอันนี้ต้องศึกษาต้องพิจารณาตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเองถูกต้องคนเรามันมีความผิดพลาดอยู่ตรงนี้เหมือนกันผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าตัวเป็นคนมักอะไรมักโกรธมักเกลียดมักริษยามักพยาบาทอาฆาตจองเวรเราไม่ค่อยจะรู้เพราะไอ้ที่ไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยมองตัวเองด้วยปัญญามองทีไรก็มองด้วยโมหะมองด้วยความหลงมองก็ไม่ลึกมองแต่ภายนอกดูแต่รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าสิ่งที่เราแต่งหุ้มห่อไว้ภายนอกแต่ไม่มองให้ทะลุเข้าไปข้างในว่าสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรเรามีความคิดในรูปใดอะไรเป็นเจ้าเรือนของเราที่ท่านว่าบางคนมีราคะเป็นเจ้าเรือนบางคนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนบางคนก็มีโมหะเป็นเจ้าเรือนคำว่าเป็นเจ้าเรือนหมายความว่ามันมาอยู่เป็นหลักเป็นฐานอยู่ในใจของเราคนมีราคะกำหนัดก็ยินดีเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆมีโทสะเป็นเจ้าเรือนก็ขี้โกรธใจร้อนใจเร็วเป็นดินประสิวกระทบนิดไม่ได้กระทบน้อยไม่ได้วันหนึ่งนี่โกรธไม่รู้สักกี่สิบครั้งโกรธบ่อยๆอายุสั้นเนี่ยก็เวลาโกรธนี่มันกระเทือนกระเทือนจิตใจกระเทือนประสาทเนี่ยแล้วมันเกิดการตื่นเต้นให้สังเกตคนโกรธหน้าแดงหูแดงตาแดงมือไม้สั่นนะอันนี้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีอาการอย่างนั้นหลายหลายครั้งเนี่ยมันก็ใกล้ๆก็จะไปโรงพยาบาลประสาทอยู่แล้วแหละแต่เราทำอย่างนั้นบ่อยๆอะไรกระทบนี่ก็ปุ๊บขึ้นมาดินประสิวไฟตกนิดไม่ได้ปุ๊บพับขึ้นมาทันทีไม่ดีเนี่ยไอ้นี่มันไม่ดีทำให้อายุสั้นทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับทำให้กระเพาะอาหารผิดปกติอะไรหลายอย่างอันนี้ต้องถามคุณหมอว่าแกมันกระทบกระเทือนอะไรบ้างต่อมในร่างกายของเรามันเป็นอย่างไรเมื่อมีอาการเช่นนั้นเกิดขึ้นมันไม่ดีอะไรเลยแม้แต่น้อยสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้าท่านจึงวางหลักไว้ว่าให้มันพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเนี่ยท่านสอนหลักไว้สามอย่างให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่ามันพิจารณามันตักเตือนมันแก้ไขถ้าเรามันพิจารณาเรารู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนโง่เราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนอยู่ในฐานะอะไรสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไรเมื่ออะไรมากระทบเป็นอย่างไรถ้าใครมาด่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าใครมาชมเราจะรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างนี้มันต้องพิจารณาการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เราทำได้ตลอดเวลาก็คือการหมั่นพิจารณาสภาพชีวิตของเราเองให้รู้ว่าสภาพชีวิตจิตใจของเราเป็นอย่างไรมันเป็นฝ่ายกุศลคือฝ่ายดีหรืออยู่ฝักฝ่ายอกุศลคือฝ่ายชั่วฝ่ายร้ายถ้าอยู่ฝ่ายดีก็ก็ยังชั่วทำต่อไปรักษาสภาพนั้นไว้แต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลเราก็จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีปัญหาบ่อย
จึงต้องหมั่นคิดแก้ไขการแก้ไขก็ต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษของสิ่งนั้นให้ดูว่าเวลาเราโกรธเนี่ยกริยาเป็นอย่างไรคำพูดเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันชื่นใจหรือว่ามันร้อนใจมันสงบหรือว่ามันวุ่นวายดูให้ดีแล้วก็ดูร่างกายว่าเวลาโกรธนี่มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมคนบางคนโกรธนะมันเหนื่อยแต่เป็นคนแก่ๆโกรธเป็นลมไปเลยเป็นลมไปช็อกไปเลยต้องไปพยาบาลกันเป็นการใหญ่นี่มันก็เพราะกระทบอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดอาการเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นมานั่งพิจารณาว่าไม่ได้การเลยถ้าเราปล่อยให้เรามีสภาพเช่นนี้เราก็จะไม่ดีเลยตัวเราก็ไม่สบายคนอื่นเขาก็จะหัวเราะออกหัวเราะได้เห็นเราเป็นคนอายุมากใจร้อนใจเร็วหุนนั้นพันแน่นเด็กๆมันก็ต้องแอบหัวเราะไม่หัวเราะจะพ่อหน้าแล้วเดี๋ยวถูกเตะต้องแอบไปหัวเราะเราถามหัวเราะอะไรหัวเราะคุณจ๋าทำท่าพิลึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามันกลายเป็นตัวตลกไปนะเวลาโกรธทีไรก็กลายเป็นตัวตลกให้เด็กขำขันไปแล้วมันสนุกอะไรที่เรากลายเป็นตัวตลกให้เขาขันอย่างนั้นนะมันไม่ได้เรื่องอะไรเราจึงควรจะอยู่ด้วยอาการสงบคอยระมัดระวังควบคุมจิตใจคุมสติไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรมากระทบก็เฉยเฉยมองพิจารณาด้วยปัญญาตลอดเวลาจิตใจมันก็ปกติไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขึ้นไปให้สภาพจิตใจนั้นสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ขึ้นไม่ลงกับอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละก็เรียกว่าใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขในชีวิตประจำวันไม่ตกอบาย คือไม่ตกนรกร้อนอกร้อนใจไม่กลุ้มใจไม่มีความวุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจด้วยปัญหาต่างๆมันดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราลองพิจารณาว่ามันดีชีวิตที่ในสมัยหนึ่งเราเป็นคนพ่ายแพ้กิเลสแล้วต่อมาเราเอาชนะมันได้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นคนหลักคนขึ้นมาทีเดียวไอ้คนก่อนนั้นมันตายไปแล้วไอ้คนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วนั้นนั่นแน่นมันตายไปแล้วเกิดคนใหม่ใจเย็นใจสงบเราก็รู้สึกว่าได้ชีวิตใหม่เป็นคนใหม่มีความสุขในชีวิตประจำวันอย่างนี้มันก็ดีขึ้นเรียกว่าเราได้รับประโยชน์จากธรรมะได้รับประโยชน์จากศาสนาที่เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราหลักการอย่างนี้เราเอามาใช้ได้พระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสได้ดับเพลิงทุกข์ได้เราก็พยายามดับทีละน้อยทีละน้อยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆให้หาวิธีดับมันไปเรื่อยๆดับด้วยตนเองไม่ได้ต้องมาปรึกษาผู้รู้คือมาปรึกษาพระว่าจะดับมันอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะดับไปตัวนั้นออกไปจากจิตใจของเราพระท่านก็แนะวิธีให้แต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่เราเองถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เรื่องเราจึงต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันผลประโยชน์ของพระศาสนานะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราได้มีชีวิตอย่างปกติสุขไม่มีชีวิตแบบขึ้นขึ้นลงลงไร้เหตุรอดไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ถ้าเขียนเป็นภาพก็เหมือนกับลิงอยู่บนต้นไม้ลิงอยู่บนต้นไม้นะมันมีสภาพอย่างไรแก้มสองข้างในตุ่ยแล้วอมไว้สองผลมือจับไว้สองเท้าก็ยังจับไว้อีกสองตาจ้องที่อีกผลหนึ่งซึ่งกำลังสุกปลั่งสภาพมันเป็นเช่นนั้นจิตใจของคนเราที่มีชีวิตอยู่ก็บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเที่ยววิ่งหาอารมณ์มาทำให้ตนเป็นทุกข์เรื่อนเดือดหน้าร้อนใจของเก่าๆพ้นไปแล้วอุตส่าห์ไปรื้อไปค้นขึ้นมาแล้วก็มานั่งกลุ้มใจนั่งเป็นทุกข์นั่งเศร้าใจก็เรียกว่ามันเรามานั่งเผาตัวเองนั่นเองเอาจุดไฟขึ้นเผาตัวเองหน่อยเหมือนกับพระยวนเผาตัวนะ
แต่ว่าท่านแกเผาร่างกายแกจิตใจก็คงจะถูกเผาด้วยเหมือนกันเผาให้มันเล่าร้อนมันเรื่องอะไรเราควรจะหาน้ำมาอาบให้ชุ่มให้เย็นน้ำพระธรรมนี่เป็นน้ำที่ชุ่มเย็นธรรมูรหะโดอกุตตมูธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกไม่มีตมเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองควรแก่การดื่มได้ดื่มซะหน่อยน้ำมันสะอาดมันดื่มได้แก่คอแห้งได้แต่ว่าไอ้ของร้อนนี่กินกับไฟไม่ได้ตานไฟนี่กินไม่ได้กินกับแล้วแสบคอร้อนไปทั้งเนื้อตั้งตัวแกงร้อนร้อนนี่ก็พอตื่นขึ้นมามือลูบตามไปเลยร้อนมันไม่สบายแต่ถ้าดื่มน้ำแล้วก็สบายจิตใจเป็นปกติไม่เล่าร้อนน้ำประธรรมมันเย็นกว่าน้ำที่เราดื่มเย็นกว่าน้ำในตู้เย็นเย็นกว่าน้ำแช่น้ำแข็งเป็นน้ำธรรมเย็นเย็นใจเย็นกายเย็นวาจาเย็นในที่ทุกคนทุกแห่งแม้อยู่กลางแดดก็เย็นอยู่ใกล้กองไฟก็ยังเย็นมีอะไรมากระทบก็ยังเย็นอยู่ยังสงบอยู่มันดีหรือไม่ถ้าอยู่ในสภาพเช่นนั้นสภาพจิตเป็นปกติเหมือนกับว่าเราได้นั่งใกล้พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้เราก็พยายามดับไปทีละน้อยทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปดับไปเรื่อยๆดับได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดับต่อไปดับต่อไปผลที่สุดดับหมดเราก็เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นอย่างนี้พระอรหันต์นั้นโดยเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นพระคุณอันหนึ่งของพระองค์ที่ว่าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตรัสรู้ละหมายความว่าคิดค้นจนกระทั่งแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจไม่มีอะไรมาดลบันดาลให้พระองค์รู้ไม่มีอะไรมาบอกข้างหูไม่เหมือนศาสดาอื่นศาสดาอื่นนี่เขาเกิดในประเทศที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์อินเดียก็เรียกว่าเป็นนับถืออย่างนั้นเหมือนกันคนอินเดียนี่มองเทพเจ้ามากกว่าผู้ชาติใดๆก็ว่าได้มองที่สุดเลยอะไรอะไรก็พระเจ้าอะไรอะไรก็พระเจ้าทั้งนั้นสุดแล้วแต่พระเจ้าเบื้องบนถ้าเราไปถามอะไรก็ว่าทำไมไม่โอ้พระเจ้าไม่อนุญาตทัดไปที่พระเจ้าทั้งนั้นชีวิตจิตใจของเขาเอาไปขวากไหว้กับพระเจ้าเดี๋ยวไปแขวนไว้กับพระเจ้าทั้งหมดสุดแล้วแต่พระเจ้าจะให้เป็นไปมีอะไรเกิดขึ้นก็พระเจ้าให้เกิดพระเจ้าให้ดับเรื่องพระเจ้าทั้งนั้นเมาในเรื่องนี้ที่สุดพอถึงยุคพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทั้งหลายพระองค์คงจะมีฐานในใจไม่เชื่ออยู่ในใจแล้วไม่เชื่อเรื่องนี้จึงได้ออกบวชเพราะอะไรเพราะมันขัดกันความคิดความเห็นมันขัดกับคนเก่าๆแก่ๆที่มีอยู่ในยุคนั้นในสมัยนั้นที่มีความเชื่อแบบงมงายหน่อยแบบไสยศาสตร์แบบที่มันไม่เข้าท่าหลายอย่างหลายประการพระองค์ก็คงจะรำคาญในความคิดแบบนั้นก็นึกว่ามันต้องออกไปศึกษาทำการค้นคว้าเพื่อจะให้เข้าใจอะไรถูกต้องยิ่งไปกว่านี้แล้วจะได้มีโอกาสแก้ไขความงมงายความไม่ฉลาดในเรื่องชีวิตของคนเหล่านี้หายไปพระองค์ก็ออกบวชถ้าเป็นกษัตริย์จะทำได้ไหมทำไม่ได้เป็นกษัตริย์ทำไม่ได้ก็จะไปบังคับคนให้ทำอะไรนั้นมันทำแต่ภายนอกจิตใจไม่ทำมันก็ไม่ลึกซึ้งอะไรต้องไปเป็นนักบวชไปเป็นครูสอนลูกแล้วก็พูดให้เขาฟังเขาจึงจะเชื่อจะฟังแล้วก็ทำตามจึงได้เสียสละความสุขในวังเสียสละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ต่อไปข้างหน้าหมดทุกอย่างออกไปอยู่ในป่าอยู่ในสำนักอาจารย์ต่างๆทำการศึกษาค้นคว้าทดสอบปฏิบัติแต่ก็มองเห็นว่าไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงที่สุดของความดับทุกข์อย่างแท้จริงได้จึงได้เลิกจากสำนักนั้นๆ
มาทำการศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองด้วยความอดทนอย่างแรงกล้าด้วยความเพียรมั่นด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เพื่อให้ได้ผลสมความตั้งใจและผลในสุดก็ได้ผลภายใต้ต้นโพธิตำบลพุทธคยาแล้วก็นำสิ่งนั้นมาประกาศแก่ชาวลูกพระองค์จึงพูดดังๆว่าเราเป็นสยัมภูคำว่าสยัมภูเนี่ยแปลว่าผู้รู้เองผู้รู้เองไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกหรือไม่มีอะไรที่จะดลบันดาลให้เกิดความรู้นี้แต่รู้ได้ด้วยการคิดการค้นการทดสอบอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้นี้ขึ้นมาอันนี้นับว่าเป็นองค์แรกหรือว่าเป็นผู้คิดคนแรกในโลกก็ได้เพราะว่าก่อนยุคที่พระองค์จะเกิดเนี่ยเขาเชื่อแต่อำนาจเบื้องบนทางนั้นอะไรอะไรก็สำเร็จมาจากเบื้องบนทางนั้นแม่หลังพระผู้มีพระภาค500ปีพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นถิ่นที่นับถือเทพเจ้าท่านก็อ้างอำนาจเบื้องบนเหมือนกันพระนบีมูฮัมหมัดซึ่งเกิดหลังพระพุทธเจ้าพันปีก็อ้างอำนาจเบื้องบนให้คนที่นับถือนั้นใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลามีองค์เดียวเท่านั้นในบรรดาศาสดาทั้งหลายคือพระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายไม่อ้างอำนาจเบื้องบนไม่บอกให้ใครรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้เนี่ยเพราะการดลบันดาลของใครๆของอำนาจอะไรไม่เกี่ยวข้องแต่พระองค์บอกว่าค้นมาได้ด้วยปัญญาของมนุษย์พระองค์เคารพปัญญาของคนเคารพความเพียรเคารพความอดทนเคารพความตั้งใจจริงของคนว่าเมื่อใช้เป็นแล้วมันสำเร็จมีความสามารถที่จะทำอะไรสำเร็จได้จึงได้เกิดการตรัสรู้ขึ้นมาและก็เอามาสอนชาวลูกต่อไปอันนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายเราจะมีอะไรจะไปสู่จุดหมายอะไรของชีวิตนะอย่าไปเที่ยวขวากไว้กับโชคชะตาราศีอย่าไปขวากไว้กับดวงดาวในท้องฟ้าหรืออย่าไปขวากไว้กับอำนาจอะไรๆที่เราเข้าใจว่าจะช่วยเราได้มันไม่มีไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่มีในทัศนะของพุทธบริษัทนี้ไม่มีสิ่งนั้นที่จะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรถ้าจะนั่นคำว่าดลบันดาลเป็นศัพท์ที่ใช้ไม่ได้ในวงการของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่ศัพท์นี้ไม่พูดว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้คำนี้ไม่เหมาะแก่พุทธศาสนาเพราะหลักการของพระพุทธศาสนาไม่มีเรื่องเช่นนี้ไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรและเมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ควรจะไปขอร้องจากอะไรๆเพื่อให้ช่วยเราแต่เราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองเพราะพระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งการช่วยตัวเองแห่งการพึ่งตัวเองคนไทยเราถ้าเรามีอุดมการณ์ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเราจะไปไกลกว่านี้จะก้าวหน้ามากกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้เพราะความคิดเห็นของสังคมคนไทยให้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเรามีความเชื่อที่เหลวไหลอยู่ในจิตใจของเรามากมายแล้วเราก็ยังคิดว่าสิ่งนั้นจะช่วยเราสิ่งนี้จะช่วยเราจะดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้เช่นเราพูดว่าพระสยามเทวาธิราชจะช่วยชาติไทยมีที่ไหนจะมาช่วยพระสยามเทวาธิราชองค์ไหนพระสยามเทวาธิราชก็เป็นตุ๊กตาองค์หนึ่งที่พระจอมเกล้าปั้นขึ้นในสมัยของท่านแล้วก็ไหว้กันอยู่ในวังคนไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นพอครบ200ปีก็เปิดเผยเอามาวางที่ท้องสนามหลวงให้คนไปไหว้ไปบูชาเดี๋ยวนี้นักธุรกิจก็หล่อรูปพระสยามเทวาธิราชแจกชาวบ้านแล้วขายไม่ใช่แจกขายแล้วขายชาวบ้านเป็นของฝันให้คนนั่นคนนี้มันไม่ถูกต้องทำให้คนไป
หลงอยู่ในสิ่งนั้นว่าจะช่วยดลบันดาลให้เราเป็นได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้ไม่ใช่เพราะเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่เพราะคุณธรรมที่อยู่ในน้ำประทัยของพระมหากษัตริย์ตัวธรรมะนั่นแหละคือสิ่งที่ช่วยชาติไทยไว้ธรรมะที่อยู่ในน้ำประทัยของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านประพฤติธรรมท่านมีธรรมะประจำจิตใจเช่นราชการที่หนึ่งนี้ท่านมีหลักประจำใจว่าเราจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันตสีมารักษาท่ายพลมนตรีนี่ตัวธรรมะความเสียสละที่จะรักษาพระศาสนาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยคุณธรรมอันนี้แหละที่เราควรเชิดชูควรบูชาควรจะเอามาพูดกันใน200ปีที่จะฉลองกรุงเทพให้คนได้รู้ได้เข้าใจให้คนได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ค่อยพูดกันนู่นไปพูดว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จะจ่ายเงินแต่ในเรื่องศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่เอาเงินมาจ่ายเพื่อปลุกระดมในด้านธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะตามหลักการของพระพุทธศาสนาหลักการของพระพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้เราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเดินตามหลักการของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเราจะไม่ไปเที่ยวไหว้วิงวอนขอร้องบนบานตานกล่าวกับอะไรให้มันน่าขายหน้ามาเพราะว่าการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำของเด็กอมมือที่ยังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจพุทธบริษัทจะไม่ไปเที่ยวทำอย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องคิดต้องค้นต้องใช้สติปัญญาของเราว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดที่เราต้องการได้ถ้าเราจะสอนเด็กให้เข้าหลักพุทธศาสนาต้องสอนให้เด็กขยันเรียนในรักการเรียนในเอาใจใส่ให้รู้จักใช้สติปัญญาคิดค้นในเรื่องที่จะเรียนเขียนอ่านอย่าไปสอนเด็กว่าสิ่งนั้นจะช่วยลูกจะดลบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันรู้จักพึ่งตนเองไปตั้งแต่ตัวน้อยๆรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองชาติไทยจะก้าวหน้าประเทศจะมั่นคงถ้าเราปฏิบัติตนตามหลักการของพระพุทธศาสนาถูกต้องแต่ถ้าเรายังงมงายกันอยู่ในเรื่องพิธีรีตองในเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรแล้วมันก็ต้วมเตี่ยมเป็นเต่าคลานอยู่อย่างนี้แล้วมันไปไม่รอดเพราะว่ายังคิดว่าสิ่งนั้นจะช่วยสิ่งนี้จะช่วยตื่นเช้าก่อนนึกว่าจะไปขออะไรจากหลวงพ่อไหนบ้างให้ช่วยเราจะไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนจะไปติดสินบนกับใครไปคอรับชั่นกับหลวงพ่ออะไรอย่างมันก็เลิกกันไปทางบ้านทางเมืองเพราะคนไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะเข้าถึงพระพุทธเจ้ากับสรู้อันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราควรจะได้เอาหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เรารู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองแล้วประเทศชาติเราจะอยู่รอดให้โยมเข้าใจอย่างนี้สวดแล้วต้องเอาไปคิดพิจารณาทำความเข้าใจแล้วจะได้เกิดปัญญาเกิดรู้จักหลักการทางพระพุทธศาสนาถูกต้องและเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องสมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ต้องให้ใครหัวเราะว่าเราเป็นชาวพุทธครึ่งครึ่งกลางกลางเป็นชาวพุทธงมงายอันนี้ขอทำความเข้าใจกันในวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้